อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับกดเลยสวัสดีครับวันนี้เรามารับชมข่าวสารของ GOT7 กันบ้างนะครับแบรนด์ไหนก็ตามนะครับที่ได้น้องแบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงแบรนด์ที่น้องแบมแบมได้รับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเริ่มจากThe Sims 4นะครับครั้งแรกในประเทศไทยนะครับ The Sims 4ได้เลิกเปิดตัวแบรนด์ Ambassador แรกของประเทศไทยก็คือแบมแบมก็อตเซเว่นนั่นเองไอดอล K-POP สัญชาติไทยสุดฮอตที่จะชวนทุกคนมาสนุกกับการเล่นเกมจำลองชีวิตใน The Sims 4ภาคล่าสุดนี้นะครับมาพร้อมกับแคมเปญ Play with Life นะครับให้คุณได้เป็นอย่างที่ตัวเองอยากเป็นได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำเปี่ยมไปด้วยอิสระเสรีและสนุกสุดขีดน้องแบมแบมนะครับก็เผยว่า The Sims 4เนี่ยเป็นเกมในดวงใจเลยรู้สึกดีใจมากเพราะโดยส่วนตัวเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกม The Sims อยู่แล้วแถมภาคนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับให้เล่นได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครให้มีมิติลึกขึ้นการจำลองวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกนะครับอยากให้เพื่อนๆมาลองเล่น Play with Life ไปด้วยกันแบมแบมได้กล่าวไว้นะครับและแบรนด์ต่อมานะครับน้องแบมแบมสมาชิกวงก็อตเซเว่นเนี่ยก็ถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมากทั้งในโฆษณาและทางโซเชียลมีเดียของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยแบมแบมเนี่ยเริ่มเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่ปี2018รวมทั้งสิ้น8แบรนด์อาทิเครือข่ายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอีคอมเมิร์ซผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องแต่งกายจักรยานเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้นะครับน้องแบมแบมก็ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์หลักของแคมเปญ AIS 5G ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมกับน้องลิซ่าวง Blackpink นะครับถือว่าสุดยอดไปเลยและแบรนด์ต่อมานะครับสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆไปไม่น้อยเลยนะครับเมื่อเครื่องดื่มวิตามินยี่ห้อ BK จับแบมแบมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหลังจากที่ทาง BK ในเครื่องดื่มผสมวิตามินแบรนด์ใหม่เนี่ยได้เปิดพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วนะครับรวมถึงเผยคลิปตัวอย่างโฆษณาไปเมื่อวันที่11ธันวาคมปีที่แล้วเช่นกันเราชาวอากาเซ่นะครับก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่เพราะนอกจากพรีเซนเตอร์แล้วนะครับหนุ่มแบมแบมเองยังพ่วงตำแหน่งร้องเพลงประกอบโฆษณาที่มีชื่อว่า Beat Your Best อีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับโฆษณาตัวนี้สุดยอดไปเลยทั้งร้องทั้งพรีเซนเตอร์แจ่มมากมากและแบรนด์ต่อไปที่จะขอพูดถึงนะครับก็คือพรีเซนเตอร์ขนมเจ้าดังนะครับยี่ห้อแจ็คที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ประจำมาเนิ่นนานบอกเลยนะครับงานนี้ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นที่จะได้เจอหน้าน้องแบมแบมกันยกใหญ่เลยจนพากันมาดันแฮชแท็กแบมแบม x แจ็คนะครับจนขึ้นทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าอร่อยและก็มีของรางวัลมากมายนะครับสามารถใช้พอยต์แรกอันนี้ผมโฆษณาให้เขาไปเลยหรือเปล่าเนี่ย และผมก็ขอยกตัวอย่างแบรนด์มาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารอื่นๆได้ในช่อง Wow Top Story ได้เลยและผมก็ขอจบการอัปเดตข่าวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกันจ้า